วัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการกางเต็นท์นิโก้ของสนามเดินป่านะครับรุ่นใหม่ล่าสุดหลังจากที่ผมรีวิวตัวสินค้าไปแล้วเราก็จะมาสอนการกางแบบละเอียดเลยนะครับในตัวเต็นท์นิโก้นะครับก็จะประกอบไปด้วยถุงนะครับ แล้วก็จะมีตัวเต็นท์ตัวผ้าไฟชีตแล้วก็กาวชีตด้านหน้าเดี๋ยวแกะดูทีละตัวนะครับอันนี้จะเป็นถุงชุดสมอบกชุดเสานะครับกาวชีตด้านหน้าโอ้อันนี้อาจจะเปื้อนนิดนึงครับเพราะว่าเอาไปใช้งานจริงตัวนี้ผ้าไฟชีตส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเต็นท์นะครับสลับนิโก้นะครับเราจะกางผ้าไฟชีตก่อนแล้วค่อยคุมเต็นท์เนื่องจากตัวเต็นท์จะเป็นตะขอเกี่ยวตัวแบบเกี่ยวใส่ตัวไฟชีตอีกทีนึงสลับเสานะครับนี่ใช้งานมาจริงๆนะครับตัวนี้ก็เสาเต็นท์นะครับจะมี2เส้นนะ2เส้นตัวนี้จะเป็นเสาส่วนด้านหน้าของตัวไฟชีตซึ่งเสาตัวนี้เราจะประกอบใส่ตัวไฟชีตก่อนอันนี้ก็จะเป็นเสาเทเลสนะครับแถมมาให้2เส้นเส้นละ3ต้นดับแรกแล้วก็ขีดตัวเต็นตัวไฟชีตก่อนนะครับอันนี้ใช้งานมาจริงๆครับสำหรับตัวนี้จะเป็นแบบสอดเชือกนะครับไปเราสังเกตง่ายๆนะครับแล้วมันจะมีกุญผ้าครับเนี่ยกุญผ้าสอดเป็นกากบาทเหมือนกันกับเต็นท์โดมทั่วไปแล้วก็ประกอบเสาเต็นท์ก่อนนะครับอันนี้ผ่านการใช้งานมาจริงๆครับไปทดสอบมาที่สวนผึ้งราชบุรีนะครับเต็นท์ก็ยังชื้นๆอยู่ครับยังไงก็เวลาใช้งานเสร็จก็มาผึ่งแดดตากแดดตากลมให้แห้งนะครับทำความสะอาดนะฮะจากนั้นเราก็สอดนะครับสอดไปตามกุญผ้าเลยครับไม่เป็นไรนี่ฮะมันก็จะไปเรื่อยๆของมันนะครับกุญผ้าไปสอดไปก่อนจากนั้นอีกเส้นหนึ่งนะครับนี่ฮะประกอบไปปุ๊บกุญผ้าเหมือนเดิมครับสอดไปเลยนะมันก็จะทะลุกันไปเลยครับที่เราทำเป็นแบบสอดแบบนี้นะฮะเพื่อให้โครงสร้างมันแข็งแรงขึ้นนะครับเนื่องจากตัวเต็นท์เราจะใช้เกี่ยวด้านในเอา จากนั้นนะครับเราก็เสียบห่วงเหล็กนะฮะเสียบดันไว้ก่อนดันไว้ได้ระดับหนึ่งก่อนส่วนตัวที่จะงงนะครับคือช่วงหน้าด้านหน้านะครับซึ่งห่วงเหล็กจะมี2ห่วงเนี่ยนะครับวิธีการสังเกตนะครับมันจะไขว้มาอย่างนี้เอาตัวนอกนะครับสำหรับตัวโครงด้านในใช้ห่วงเหล็กด้านนอกตัวห่วงเหล็กด้านในจะเป็นตัวเทเลสด้านหน้าพอเราเสียบได้จังหวะแล้วนะครับวิธีการยกขึ้นนะครับให้ยกตัวที่เป็นอยู่ด้านบนนะฮะด้านบนของอีกตัวหนึ่งเรายกขึ้นก่อนด้านบนของตัวกุญผ้าด้านบนนะฮะแล้วก็ดันขึ้นหน่อยนะฮะทรงมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันครับปล่อยไปก่อนเมื่อกี้มันหลุดสอดเสาช่วงหน้านะฮะช่วงหน้าดึงผ้านิดนึงปลอกไปจากนั้นก็ดันไปเลยครับมาฝั่งนี้ครับตากล้องครับมาฝั่งนี้ครับ
ดันผ้ามันจะฟิตๆ นิดนึงนะครับตัวนี้แล้วก็ดึงหน่อยใช้แรงนิดนึงครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ตะขอเกี่ยวทุกจุดพอได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็มาสอดเสาด้านหน้าช่วงที่มันเป็นเทเลสด้านหน้านะครับเนี่ยสอดไปเลยปึ๊บสอดแล้วก็ให้ตัวช่วงจอยงอนะครับช่วงข้อต่องออยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณข้อต่องอครับคุณผ้านะฮะจากนั้นก็เสียบฟังได้ฟังหนึ่งก่อนนะฮะเนี่ยมันจะเป็นทะแยงมุมกันอย่างนี้จะไขว้กันเกี่ยวตรงไหนก็ได้นะครับตัวนี้ให้ล็อกไว้นะหรือเอาเข้าข้างในก็ได้นะฮะเสร็จแล้วสเต็ปแรกนะครับก็ตะขอเกี่ยวให้มันเรียบร้อยจากนั้นนะครับเราค่อยเกี่ยวตัวเต็นท์ซึ่งตัวนี้ตากล้องเห็นไหมครับเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นครับจะให้ดูว่ามันพิเศษจากตัวอื่นยังไงสมมติว่าเรายังไม่เกี่ยวตัวเต็นท์นะครับเราปักสมอบกเราสามารถดึงเทเลสหรืออะไรได้ถ้าไม่ใช้เราก็ม้วนเก็บนะฮะเราก็จะเป็นที่นั่งบังแดดได้กว้างขวางนะครับนะครับก็จะมีเชือกลังเพื่อไม่ให้ตัวเต็นท์ดันออกหลังจากนั้นเราก็เกี่ยวตัวเต็นท์นะฮะวิธีการเกี่ยวอันนี้แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันแต่ผมแนะนำให้เกี่ยวข้างในก่อนห้องช่วงในก่อนครับเอาประตูหันไว้ข้างนอกนะหรือไม่ก็เราเกี่ยวตรงกลางก่อนก็ได้นี่ช่วงกลางนะฮะช่วงกลางมันจะเป็นผ้านี่ฮะฟอร์มเป็นรูปร่างก่อนก็ได้นี่ฮะมันเป็นห่วงนะฮะใช้ตัวล็อกเป็นไปตามสเต็ปมันเลยครับแนะนำควรเกี่ยวห้องในก่อนข้างในก่อนตัวนี้เราก็จะซีนตะเข็บให้ทุกจุดนะครับตัวนี้นะฮะมีรอยต่อตรงไหนเราซีนให้หมดเอาที่เราถนัดนะครับวิธีการกลางเกี่ยวในตัวเต็นท์นะฮะโอ้โหของฝากจากสวนผึ้งครับเข้าไปเกี่ยวเข้าไปครับเกี่ยวเข้าไปครับห่วงตัวนี้นะครับห่วงตัวสุดท้ายมันจะเป็นตะขอตัวต่ำสุดแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวไปเลยเต็นท์นี้หอมนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ปักเชือกปักสมอบกประตูหน้าต่างก็2ชั้นเทเลสแล้วก็ดึงได้ดึงผ้าดึงคุมเทเลสเสา
วิธีการประกอบเสานะครับสำหรับเสาตัวเทเลสด้านหน้ามันจะมี2ต้นนะครับประกอบอย่างนี้ครับนี่ฮะ3ต้นนะครับ3ท่อนนะครับเราจะประกอบหมดเลยก็ได้ถ้า3ท่อนน่ะมันก็จะสูงตัวเต็นท์มันจะแหงขึ้นนะฮะแต่ถ้า2ท่อนก็เตี้ยเวลาฝนตกแนะนำนะครับให้ปรับเหลือแค่2ท่อนนะครับแล้วก็รูดซิปปิดครึ่งนึงตัวนี้จะมีตีนตุ๊กแกให้แล้วก็ตีนตุ๊กแกแปะไปเพื่อให้น้ำระบายแล้วก็ถึงเทเลสแค่นี้พอนี่ฮะก็ให้มีอากาศก็จะเข้าได้ไม่อึดอัดมากแต่ว่าถ้าเราไว้บนหมดสุดก็ได้ครับจะปิดอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ครับความสะดวกของลูกค้านะครับไงคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวิธีการกางเต็นท์นี่อ๋อเดี๋ยวอีกนิดนึงตัวนี้จะแถมกาวชีทด้านหน้ามาให้ตัวนี้จะเป็นกาวชีทเข้ารูปมันเลยนะครับตัวที่แถมมานะครับแถมมาด้านหน้าแล้วก็ปักเชือกปักสมอบกสมอบกอยู่นี่นะครับสมอบกกับเชือกเชือกผมมัดไว้เรียบร้อยแล้วครับเชือกก็แถมมาให้ประมาณ4 5 6 6เส้น7 8 8เส้นประมาณ8เส้นนะครับรวมตัวเทเลสด้วย